มาต่อครับท่านผู้ชมครับสำหรับการถนนเก็บเสียงนะครับหรือบางทีก็อาจจะการความร้อนสารคอมเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีค่าฝุ่นกระป๋องแล้วก็เป็นค่าฝุ่นละอองนะครับถ้าเราใช้น้ำฉีดน้ำจะฝังอยู่ในผ้าแล้วก็ทำให้เปื่อยได้หรือขาดได้ได้แล้วก็แห้งยากแห้งยากนะครับหรือบางทีก็จะไหลลงเครื่องสกปรกนะครับตัววิธีง่ายๆครับเรามาดูวิธีการเช็ดฉนวนกันความร้อนใต้ฝาโปร่งหน้านะครับก็ใช้ผ้านะครับนิดๆนะครับแล้วก็นำไปลูบบริเวณฉนวนสีดำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผ้าสังเคราะห์หรือเป็นยางนะครับที่มีค่าฝังลึกเสร็จแล้วก็เช็ดตัวนี้ท่านผู้ชมต้องระวังนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุเกิน3ปี5ปีฉนวนกันความร้อนนี้อาจจะมีความร้อนจากห้องเครื่องแล้วก็แสงแดดเนี่ยผุก่อนได้ถ้าถูด้วยความแรงอาจจะผุแล้วก็ทะลุได้นะครับก็ถูธรรมดาครับพอสกปรกแล้วก็อาจจะกลับด้านนิดนึงนะฮะเป็นผ้าด้านใหม่และสะอาดขึ้นก็อีกหนึ่งความรู้นะครับภายในห้องเครื่องที่ท่านสามารถทำความสะอาดเองที่บ้านได้นะครับหรือท่านที่ใดท่านใดอยู่ใกล้ศูนย์บริการคาแคร์ที่มาตรฐานก็นำไปให้ตรวจเช็คตามอายุนะครับข้อดีสำหรับการเปิดห้องเครื่องมานะครับเราก็สามารถที่จะตรวจอุปกรณ์น้ำได้ชัดเจนง่ายขึ้นแม้แต่นั้นได้ง่ายขึ้นมากนั้นฮะท่านผู้ชมถ้าเราเช็ดห้องเครื่องก็แล้วผมก็จะทำเช็ดห้องเครื่องหลังจากการล้างรถทั้งที่ผมอยู่บ้านนะครับล้างอยู่ที่บ้านเราก็จะเปิดมาตรวจเช็ควันเสาร์อาทิตย์นะครับให้อาจารย์ปอแนะนำครับผู้ชมจะได้ประโยชน์จากการทำห้องเครื่องอะไรบ้างครับเช่นฮะ1 2 3ครับอย่างเช่นนะครับอย่างแรกเลยคือความสะอาดความสะอาดนะครับอย่างที่2นะครับเราก็จะดูแลถึงอุปกรณ์ยางพลาสติกนะครับอุปกรณ์ต่างๆอย่าง3ผลพลอยได้คือเราก็เช็คน้ำมันการแมนเทนแนนซ์เครื่องยนต์ไปในตัวนะฮะโอเคครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับหมั่นทำความสะอาดห้องเครื่องเองก่อนเดินทางไกลนะครับตรวจเช็คน้ำกันนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับหรือสารทำความสะอาดหม้อพักกระจกนะครับหรือน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์ต่างๆนะด้วยตัวท่านเองนะครับก็จะทำให้ท่านเดินทางอย่างปลอดภัยและถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพโอกาสหน้าเราจะมาดูวิธีการทำความสะอาดในชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ